นี่คือสกุตชี่ที่ทำให้สำหรับผู้โชคดีทองกวดนมโอ่งทองดีหน้าลิงกล่องนมไอศครีมเค้กช็อกโกแลตและล่าสุดเพิ่งเสร็จสดสดร้อนร้อนโอ้ยโอ้ยไม่ร้อนไม่ร้อนคิตตี้ฮะเค้กคิตตี้สีชมพูนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอันนี้พี่ทองดีได้มีโอกาสถามผู้โชคดีนะครับว่าอยากได้คิตตี้สีอะไรผู้โชคดีบอกว่าอยากได้สีชมพูก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นี่คิตตี้สีชมพูเสร็จละอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันก่อนไปเลยครับเริ่มจากการวาดแบบลงไปบนฟองน้ำนะครับเด็กๆสามารถไปลอกลายคิตตี้มาได้จากตามหนังสือหรือจากคอมก็ได้นะครับวาดลงไปเนี่ยใช้ปากกาใหญ่ๆเนี่ยวาดลงไปให้รอยชัดเจนเลยอ้าวทำไมออกมาเหมือนหมู แล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดฟองน้ำส่วนเกินออกไปนะครับระวังนิ้วด้วยนะแล้วก็ตัดความหนาตามที่ต้องการอย่าลืมเว้นเผื่อไว้สำหรับโบนูนๆด้วยนะครับทีนี้ก็ตัดเข้าไปให้ใกล้รอยที่เราวาดมากที่สุดจะได้เหลาง่ายๆใจเย็นๆนะครับอย่าตัดเกินเข้าไปเดี๋ยวคิตตี้แหว่งนะพี่ตรงดีว่าหน้ามันเหมือนหมูนะลองดูเดี๋ยวใช้กรรไกรเหลานะครับค่อยๆเหลาเข้าไปกรรไกรนี่ต้องคมนิดนึงนะครับเด็กๆมันจะได้กินเนื้อฟองน้ำได้ดีขั้นตอนการเหลาเนี่ยพี่ทองดีใช้เวลาเป็นวันเลยครับเหลาๆไปแล้วก็พักแล้วก็เหลาใหม่อยู่อย่างนี้แหละอ่ะเดี๋ยวตัดภาพไปเลยก็แล้วกันนะครับขั้นตอนต่อไปเลยเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยพี่ทองดีนั่งเหลาเนี่ยเป็นรูปโบอย่างนี้นะครับได้มาละทีนี้ก็เหลือขั้นตอนการเล็มให้มันเรียบแค่นั้นเองใช้กรรไกรเล็กๆแบบเนี้ยเล็มง่ายหน่อยครับเหลาแค่นี้ก็พอเรียบแล้วครับเด็กๆเนี่ยคิตตี้เห็นไหมมีโบด้วยเดี๋ยวเราไปทากาวกันเด็กๆบอกว่าให้ใส่โลชั่นเข้าไปด้วยตอนทากาวจะได้ไม่มีเสียงลมแล้วก็นุ่มพี่ทองดีใส่ทุกขั้นตอนเลยครับแต่ก็ยังมีเสียงลมอยู่หน่อยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทาลงไปเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เอาวางแล้วก็ไปตากทา5รอบเลยนะชิ้นนี้เดี๋ยวมาทาใหม่ได้ละ5รอบเนี่ยสวยเลยเดี๋ยวเรามาทาสีกันดีกว่าผู้โชคดีบอกว่าอยากได้เค้กคิตตี้สีชมพูได้เลยจัดให้เนี่ยร่างแบบแล้วก็ทาลงไปครับต้องระวังเลอะด้วยนะขอทาตามลายเส้นก่อนทาข้างๆเสร็จแล้วตอนนี้ก็เหลือเนี่ยทาหน้าไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาทาซ้ำอีกรอบหนึ่งนี่ได้ละรอบแรกนี่เป็นลายย้อยๆด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเอาไปตากแล้วทาอีกรอบดีกว่าแล้วก็มาวาดตาจมูกแล้วก็หนวดกันเพื่อความชัวร์นะครับเด็กๆหาปากกาที่สีใกล้เคียงกันเนี่ยมาวาดเป็นลายเส้นไว้ก่อนแล้วจะได้ระบายลงไปหนวดด้วยหนวดด้วยใช้ผู้กันปลายเล็กๆนะครับจะได้ระบายง่ายนี่ครับเด็กๆเค้กคิตตี้เสร็จละขอเอาแค่นี้แหละน่ารักดีเรียบๆง่ายๆดูสวยดีเนาะสีชมพูอ่ะเดี๋ยวเอาไปตากให้แห้งสนิทก่อนนะครับ1วัน
แล้วค่อยลองมาบีบกันดูว่าจะออกมาเป็นยังไงโอเคเสียงลมแรงมากสงสัยฝนจะตกไม่ใช่ลมเจาะเพื่อให้มันสโลว์นะครับอันนี้พี่ทองดีทาอุดรูไว้เยอะหน่อยนะครับเอาไว้สำหรับผู้โชคดีถ้าได้รับไปและอยากจะให้สโลว์มากสโลว์น้อยเจาะรูเพิ่มเอาเองนะอ่ะและนี่ก็เป็นเค้กคิตตี้ที่เด็กๆสามารถทำตามได้นะครับใครอยากลองทำเอาไปทำกันดูทีนี้ยังเหลืออีก2ชิ้นนะครับที่ยังไม่ได้ทำนั่นก็คือ YouTube กับลีลักคุมะเดี๋ยวจะเร่งทำนะครับโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับเด็กๆบ๊ายบายเค้กคิตตี้ไปกันนะนี่ไง